ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนปลูกกัญชาแบบไหนตำรวจไม่จับเชิญครับที่วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์เมืองนนทบุรีนะจะบอกให้อนาคตเราที่มีทั้งหมดไม่ฝากใครเราจะฝากไว้ที่กัญชาขึ้นต้นเป็นลำไม่ไผ่พอเราลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาขอให้มันพาเราขึ้นสวรรค์ได้ไหมครับได้กัญชาเสรีจะมีไหมในบ้านเราฝปถฝันไปเถอะเพราะแม้แต่ประเทศที่เจริญสุดๆมุดอยู่ใต้น้ำทะเลคือเนเธอร์แลนด์เขาก็ยังมีเงื่อนปมคมล็อกสกัดกั้นไว้ในบางเรื่องดร.อรันท่านนี้เอกอุเรื่องกัญชงกัญชาพืชกระท่อมของโลกเขาเป็นชาวเนเธอร์แลนด์บอกกับเราเมื่อวันก่อนตอแอแต่ไม่เอกแต่ว่าในบ้านเราถ้าท่านสนใจเรื่องข้อกำหนดปลีกย่อยวิธีการปลูกหรือตลาดเชิญมาพบกับท่านนี้เจ้าของวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ที่ไซม้าซอย7อำเภอเมืองนนทบุรีเขารู้ทะลุและพร้อมถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างให้จนไปทำมาหากินกับพืชประเภทนี้ได้แบบตำรวจไม่จับไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ให้ความรู้ข่าวสารวิธีการแปรรูปปลูกต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมองเห็นภาพได้ตลอดไปเข้าแอปอย.จดแจ้งทุกวันอาทิตย์เขารับอบรมผู้สนใจพืชกัญชงกัญชากระท่อมให้กับทุกคนที่สมัครเข้ามามาอาจารย์ตอนนี้เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อเรื่องกัญชงกัญชาต่อทีนี้ให้ความรู้ดีมากเลยครับผมศึกษามาบ้างค่ะพอมาที่นี่เห็นภาพมากขึ้นน่าจะไปต่อได้เคยคิดจะไปปลูกเมืองจีนไหมที่เมืองจีนเขาไม่เปิดให้อ๋อไม่เปิดเรียนกับอาจารย์อยากได้ความรู้เพิ่มเติมตอนแรกก็รู้จักแต่หางกระรอกครับตอนนี้ก็เริ่มรู้จักสายพันธุ์ของต่างประเทศไหมครับผมพืชที่คนมองไม่ดีวันนี้เป็นพืชพึ่งพิงแก่คนได้ใช่ไหมครับใช่ใช สรุปไปสรุปมาสรุปได้จังซี่จังซี่ว่าเสรีมีแค่ในสภาคือเสรีเตมียเวทแต่ทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยจำต้องมีกฎเกณฑ์กันไว้บ้างขอรับเอชาเอชาจาจาจาหน่อยแม่กัญชามาโอ้กันดาได้มาเมืองนนท์ดีใจจนสุขล้นโอ้เมืองนนทบุรีผู้คนเขาเข้มแข็งขยันเต็มแรงกันล้นปรีเมืองนนท์จึงมีของดีเชิญครับน้องพี่เชิญรีมาดูข่าวดีดีกับพี่คำรณทุกคนเคยเรียนกันมามีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไรชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดีเชิญสิเชิญสีที่วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ไซม้าซอย7นนทบุรีนะ จะบอกให้เมืองนนท์จึงมีของดีเชิญครับน้องพี่เชิญรีมาดู